ิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่มจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเครื่องดื่มมีกี่ชนิดจริงหรือไม่ที่อุปกรณ์เหล่านี้มีวิธีใช้รูปแบบการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนโลกใบนี้มีอะไรบ้างศิลปะกับการบริการเกี่ยวข้องกันอย่างไรนักบริการมืออาชีพเขาทำงานกันอย่างไรสิ่งเหล่านี้จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างไรทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องยากเพราะคุณมีผู้เชี่ยวชาญมาเป็นโค้ชบนเครือข่ายไทยมูฟติดตามรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่มเพียง10ชั่วโมงของการเรียนรู้พบกันที่ thaimook.org